เดี๋ยวนะอันนี้นะครับที่เราให้เขียนเนี่ยเพราะว่าเนี่ยนะครับเราจะไป สนับสนุนกับที่เราจะให้คุณไปแจ้งความน้องค่ะครับโอเคคือในเมื่อคุณมาแล้วนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลงมาที่ถ้าแค่แจ้งความเพื่อ make evidence เนี่ยมันก็จะไม่มีผลทางกฎหมายก็เดี๋ยวควรได้ถูกนายล้อมรถใช่ไหมมาปิดล้อมรถก็ได้ปิดประมาณเที่ยงใส่กำลังมาล้อมรถใช่ไหมมาปิดล้อมรถก็ได้แจ้งความเนี่ยก็คือว่ายาซึ่งเป็นสารเอกวนนะครับยาของลูกสาวเนี่ยไปนำกำลังซึ่งอำนาจเขาดิค่ะไม่ทราบหรอกว่าเป็นตำรวจหรือเป็นใครแล้วก็ไปคนนี้เสื้อดำอ่ะเป็นทนายแล้วก็ไปเอารูปคุณมาซึ่งอยู่ในความปกครองของคุณแม่แล้วคุณก็ไปแจ้งความที่สพ.เมืองอันนี้เซไม่ได้แจ้งความแต่เขาลงบันทึกบอกเขาว่าทางทนายเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างแล้วบอกว่าลงบันทึกประจำวันให้ก็คือน่าจะแจ้งความอันนี้เซอยู่นิ่งๆเราเงียบๆพี่เดี๋ยวนะครับเริ่มแรกก็คือเซก็ได้ไปทานข้าวกับลูกสาวแล้วก็พี่เลี้ยงเป็นเรื่องปกติเนาะ เสร็จแล้วเรากำลังขึ้นรถกันแล้วก็อยู่ดีๆเซก็คิดว่าเซถอยรถแต่สัญญาณรถมันดังปี๊บปี๊บปี๊บเราก็คิดว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนึกว่ารถชนเราก็เลยดูในกระจกซึ่งพี่เลี้ยงก็เห็นว่าอ๋อมีรถดักด้านหลังก็คิดว่ารถชนแล้วก็มีผู้ชายใส่เสื้อขาวก็ชี้ที่รถเราแล้วเราก็ถามพี่เลี้ยงว่าเอ้ยเราชนหรือเปล่าแล้วเราก็พยายามรอเขาคิดว่าเขาจะถอยเข้ามาในซองเราแล้วหลังจากนั้นมีคนใส่เสื้อดำเดินมาแล้วก็มาเปิดประตูรถซึ่งนะตอนนั้นคือทุกอย่างเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะแล้วก็เซก็แบบคิดว่าเซอ่ะชนรถเขาเซก็เลยเปิดประตูออกมาแล้วเขาก็บอกว่าคุณลักพาตัวเด็กจากกรุงเทพไปแล้วก็พูดไม่หยุด3รอบเซก็ถามว่าเด็กที่ไหนเพราะว่าที่ในรถก็คือลูกเซณเวลาตอนนั้นประตูฝั่งพี่เลี้ยงก็ถูกเปิดเพราะว่าถ้าเกิดเปิดประตูรถข้างนึงที่เหลือมันจะถูกเปิดออกมาถูกไหมคะเป็นพ่อของเขาแล้วก็ออกไปเลยแล้วลูกก็ร้องไห้แล้วณเวลานั้นสิก็เรียกชื่อพ่อเขาบอกเอาลูกเซมาซึ่งเวลานั้นสิเห็นตำรวจ2นายแล้วคนอีกหลายคนแล้วก็ทุกคนพยายามดันเซมไม่ให้เซออกไปเจอลูกไม่ให้เซแบบเขาบอกคุณเซใจเย็นๆเซใจเย็นๆเซน่าใจเย็นๆอะไรเงี้ยลูกเซก็ตะโกนแล้วลูกก็ไปอย่างเร็วเขาดันพี่เลี้ยงเซไม่ให้เดินไปหาแล้วก็ไปเลยแล้วก็พูดแค่คำเดียวว่าไปเจอกันที่โรงพักแค่นั้นโอกาสเลยเราได้มองลูกเลยอะพี่ก็คือเลยว่าคุยกันมันจะคุยกันคนละภาษาแล้วนะแต่โอเคคุยได้ก็เลยหล่อยอมไปคุยกับเขาแต่กลายเป็นว่าเออมันคุยแล้วมันตกลงกันไม่ได้เขาก็เลือกที่จะคงโมโหแล้วก็ดำเนินการอะไรของเขาไอ้นี้เซไม่รู้แต่เซพ่อก็พูดตลอดว่าคุณจะมาเจอลูกเมื่อไหร่ก็ได้พ่อก็พูดเซก็พูดว่าเฮ้ยคือเซไม่เคยปิดกั้นเพราะเซรู้ว่าเขาคือพ่อเซไม่เคยปิดกั้นเลยว่าเนี่ยคุณจะเจอลูกไม่ได้นะอะไรเงี้ยเซแค่บอกว่าเซขอเวลาเดี๋ยวเราเดินออกมาดีกว่าแล้วเราค่อยคุยกันแต่เซไม่ได้คุยกับทางนู้นเซไปแบบเงียบซึ่งเซก็เป็นแม่เนาะเซก็จดทะเบียนเซก็มีสิทธิ์เนาะเซก็ไปแล้วมาที่ภูเก็ต1อาทิตย์ผ่านไปเขาพยายามติดต่อพ่อเซแต่เขาติดต่อเซไม่ได้เพราะว่าเซยอมรับว่าเซบล็อกเขาบล็อกเพราะว่าเซขออยู่กับตัวเองแป๊บนึงเพราะว่าปัญหาที่เซเจอมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่สะสมเนาะแล้วเราก็เลี้ยงลูกคนเดียวแล้วหลังจากนั้นเขาก็บินมาเพื่อที่จะมาขอคุยกับพ่อเซแล้วเขาได้คุยกับพ่อเซประมาณ3ชั่วโมงแล้วขอคุยกับ